みなさん、おはようございます。お元気ですか？はい、先生、元気です。สวัสดีจ้านักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันถึงตัวเลขนับเลขตั้งแต่1ถึงหลักร้อยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันหลักพันถึงหลักหมื่นนะคะเซนเซต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำวิดีโอไม่ต่อเนื่องกันเพราะว่าเซนเซไป take vacation นะคะไปเที่ยวมานั่นเองแต่ว่าการไปเที่ยวนั้นก็มีความรู้นะคะเซนเซก็สอนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เซนเซได้ทำในวีคเอชันนะคะก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยทาโนชิกาตาเดสทาโนชิกาตาเดสนะคะมีนักเรียนบางท่านนะคะถามมาว่าเมื่อไหร่เซนเซจะสอนตัวอักษรสักทีเมื่อไหร่เซนเซสอนไวยากรณ์สักทีคอนเซปต์ของเซนเซก็คือว่าอยากให้นักเรียนได้ฟังได้ลองพูดแล้วก็ได้ลองเห็นตัวอักษรแวบๆที่เซนเซสอนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมาเริ่มเรียนเข้าสู่พื้นฐานจริงๆนะคะโอเคกลับเข้ามาสู่บทเรียนของเรา alright พร้อมกันหรือยัง issho ni benkyou shimashou โอเคเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนหลักพันใช่ไหมใครยังจำได้บ้างเอ่ยเก่งมากเย้บางคนยังจำได้นะคะ1,000พูดว่าเซนนะคะเซนเราจะไม่พูดว่าอิจิเซนนะคะเราจะไม่พูดอิจิเซนเราจะพูดแค่ว่าเซนแล้วถ้าเป็น 2,000 ล่ะหลักการง่ายๆเหมือนกันหมดเลยเอา2ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยพันก็จะเป็นนิเซนนะคะนิเซน 3,000 ซันเซนซันเซน3,000 จะมีเสียงพิเศษนะคะตรงคำว่าเซนจากตัว S ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว Z นะคะเสียงก็จะเป็น Z อย่างนี้นะคะ Z Zan Zen Zan Zen นะคะต่อไป 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,0006,000 นี่สังเกตเสียงตรงกลางนะคะสังเกตเสียงตรงกลาง6คือโลคุใช่ไหมคะโลคุแล้วบวกคำว่าเซนเสียงมันจะควบกันนะคะจะเป็นโลคเซนโลคเซนไม่แต่ถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็โลคุเซนก็เข้าใจนะคะโลคุเซนโลคเซนก็ได้โลคเซนต่อไป7,000 7,000 เซนนานาเซนนานาเซน 8,000 8,000 8,000 8,000 นี่มีเสียงพิเศษนะคะเขาจะไม่พูดว่าฮัจิเซนเขาจะไม่พูดฮัจิเซนเขาจะพูดเสียงจะควบตรงกลางฮัจเซนนะคะฮัจเซนฮัจเซนโอเค 9,000 เหมือนเดิมคิวเซนคิวเซนนะคะต่อไปหลักหมื่นจะมี1แล้วก็คำว่าหมื่นนะคะ1ก็คืออิจิเก่งมากแล้วก็หมื่นก็คือมันรวมกันอิจิมังนะคะอิจิมังอิจิมังต่อไปถ้า20,000ล่ะถ้า20,000เอา2ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าหมื่นก็เป็นนิมันนะคะนิมันนิมันส่วนเลขต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเอาเลขโดดไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยมันต่อไปค่ะซังมันซังมันยมมันยมมันโกมันโกมันโลกคือมันโลกคือมันนานะมันนานะมันฮัชิมันฮัชิมันนะคะคิวมันคิวมันช่างมันไม่ใช่นะคะ ไม่ช่างมันนะคะเมื่อเรารู้ตั้งแต่1จนถึงหลักหมื่นแล้ว90,000แล้วนะคะถ้าเซนเซอยากให้ทุกคนลองพูดคำว่า90,000ฮ
95,000 จะพูดว่าไงเอ่ย 95,000 ก็จะเป็น9คำว่าหมื่นคำว่า5แล้วก็คำว่าพันใช่ไหมรวมกันก็จะเป็นคิวมันโกเซนคิวมันโกเซนนะคะคิวมันโกเซนคิวมันโกเซนแล้วถ้าเป็น 83,500 จะพูดว่าไงเอ่ย 83,500 ฮาจิมันซันเซนโกเฮียคุฮาจิมันซันเซนโกเฮียคุฮาจิมันซันเซนโกเฮียคุโอเคพอได้ไหมเอ่ยเก่งมากต่อไปเซนเซนมีแถมให้เซนเซนจะแถมหลักแสนล่ะแล้วถ้าเป็นหลักแสนจะพูดว่าไงหลักแสนก็เอาคำว่า10นะคะกับคำว่าหมื่นมารวมกันก็จะเป็นจูมันจูมันนะคะจูมันแปลว่าแสนหรือ100,000นั่นเองต่อไปแล้วถ้าล้านล่ะล้านจะพูดว่าไง1ล้านก็สังเกตนะคะเซนเซจะสอนเทคนิคตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเกินหมื่นไปแล้วเขาจะไม่มีเขาจะตัดที่คำว่าหมื่นนะคะให้เราหมื่นไว้แล้วก็ถ้าเกิดเป็น 100,000 ใช่ไหม 100,000 เป็นจูมังใช่ไหมคะถ้าเป็น1ล้าน1ล้านก็จะเพิ่มศูนย์มาอีก1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วล้านก็จะเป็นหลัก100กับหมื่นมารวมกันนะคะก็จะเป็นเฮียคูมังเฮียคูมังเฮียคูมังนั่นแปลว่าหลักล้านนะคะนั่นล้านแปลว่า1ล้านเตะแถมอีกนะคะแล้วถ้าเป็น10ล้านล่ะโอ้10ล้านล่ะเซนเซอยากได้มากเลยเงิน10ล้านเนี่ยอยากจะเห็นว่ามันจะเป็นยังไง10ล้านจะพูดว่าไงนะคะก็เราก็จะคีปคำว่าหมื่นไว้นะคะมันจากหลักร้อยก็เพิ่มมาอีกเพิ่มศูนย์มาอีก1ตัวมันก็จะเป็นพันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว10ล้านก็จะพูดว่าเซนมันเซนมันเซนแล้วก็มันนะคะเซนมันถ้าใครยังจำไม่ได้ให้นึกถึงว่าโอ้โห10ล้านจะไปหาตังที่ไหนมาจ่ายเนี่ย10ล้านทำไม่ได้หรอกงั้นเซนมันซะเลยนั่นคือเทคนิคการจำคำศัพท์ของเซนเซเองนะคะใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะโอ้ยไม่มีตังจ่ายเซนมันดีกว่าจะมีร้านที่ไหนให้เราเซนมันไม่มีนะคะนอกจากว่าเราจะใช้เครดิตการ์ดนะคะแล้วเราก็เป็นหนี้นะคะเซ็นมันแสดงว่าเซ็นมันไม่ดีนะเซ็นมันเราทำให้เราเป็นหนี้นะเซ็นมันทำให้เราเป็นหนี้นะคะอ๋อเซ็นมีอีกถ้าเป็น100ล้านล่ะจะพูดว่าไง100ล้านทุกคน100ล้าน100ล้านคำว่า100ล้านจะมีคำศัพท์เฉพาะนะคะเรียกว่าโอคุโอคุนะคะโอคุแปลว่า100ล้านถ้าจะพูดว่า100ล้านเราก็จะเพิ่มคำว่า1เข้าไปอิจิอิจิโอคุอิจิโอคุนะคะอันสุดท้ายแล้วเซนเซจะแถมให้อีกอันนึง 1,000 ล้าน 1,000 ล้านจะพูดว่า 1,000 ล้านก็จะพูดว่าจูโอคุนะคะจูโอคุจูโอเย่มินาซังจบไปแล้วสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขที่เซนเซนำมาฝากวันนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากไปฝึกพูดนะคะฝึกอ่านตัวเลขนะคะเซนเซมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยเซนเซมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็มีของรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะจะมีการจับฉลากนะคะจับฉลากเพื่อรับของรางวัลนะคะของรางวัลจะเป็นอะไรต้องเก็บไว้ก่อนยังไม่บอกนะคะจะเป็นส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะเดี๋ยวถ้าเราจะมาลุ้นพร้อมกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากนั้นเซนเซก็จะติดต่อกลับไปนะคะถามที่อยู่แล้วก็ส่งไปให้นะคะเย้เคียวอะโอริมาโช